จบมาเกรดน้อยจะมีโอกาสรุ่งในสายงานวิศวกรรมไหมสวัสดีครับผมนายช่างดอยนะครับตัวเองนะครับก็จบมาเกรด 2.36 เหมือนกันเนี่ยก็คือจบมาพุ่งตรงนะครับรุ่นหนึ่งจบประมาณ 60-70 คนเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยจบก็ 2.36 เนี่ยก็คือที่อยู่ประมาณเกือบท้ายๆนะครับก็ได้บรรจุที่สำนักวิจัยและพัฒนานะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาไปทำงานนะครับก็คือเขาไปสำนักออกแบบแต่งตัวเท่ๆไปทำงานนะครับเราอยู่ฝ่ายดินด้านวิศวกรรมนะครับเพราะว่าโอกาสเลือกเนี่ยน้อยมากนะครับก็คือไปอยู่ห้องแลบนะฮะก็ไปตำดินนะครับก็คือใครก็รู้อยู่นะครับห้องแลบเนี่ยนะครับวันๆเนี่ยก็กดตัวอย่างเนี่ยมือเนี่ยดำนะครับปรากฏว่าชีวิตผมนะครับถึงจะจบที่ประมาณ36ของรุ่นนะฮะแต่ผมได้สามัญคนที่5แล้วก็ได้วุฒิวิศวกรนะครับไม่เกินที่15ของรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอยากจะบอกน้องๆเลยนะครับว่าเกรดเนี่ยเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้นะครับเหมือนตัวผมเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราติดกับเกรดเฉลี่ยนะครับตอนแรกก็น้อยเนื้อต่ำใจนะฮะแต่นะครับหลายคนที่เกรดดีกว่าผมเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้วุฒิวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอยากจะบอกเลยนะครับว่าการที่เราจะรุ่งหรือเติบโตหรือได้ค่าตัวสูงนะครับในวิศวกรรมเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ผลงานของเรานะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีค่าตัวสูงเนี่ยนะครับจากประสบการณ์20ปีเนี่ยผมกลั่นมาแล้วนะครับน้องต้องใช้ความรู้ใน3ระดับด้วยกันนะฮะต่อให้เราจบมาเกรดไม่ดีเนี่ยไอ้นั้นเราลืมไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราจะมาปุ๊บเนี่ยนะฮะพอเราจบมาปุ๊บเนี่ยจะอยู่ในความรู้ระดับที่1เราเรียกว่า knowledge นะครับรู้แต่ไม่ทำเท่ากับไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นความรู้ระดับที่1เนี่ยระดับ knowledge เนี่ยถ้าเป็นราชการเนี่ยก็คือเราสอบเข้าไปใช่มั้ยก็คือตีว่าประสบการณ์เท่ากับ0เอกชนก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะตีปรากฏประสบการณ์เท่ากับ0ถ้าเป็นราชการเนี่ยเราบรรจุไปก็เขาเรียกว่าวิศวกรโยธาปฏิบัติการนะครับก็คือน้องไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีประสบการณ์อันนี้ขวานะครับทำงานยังไม่ได้นะครับมีแค่ความรู้อย่างเดียวเอกชนก็เหมือนกันนะครับเข้าไปเนี่ยระดับที่1เนี่ยเขาจะให้เป็นเขาเรียกว่าวิศวกรสนามกับวิศวกรออฟฟิศนะครับวิศวกรสนามเนี่ยเขาเรียกว่าไซต์เอนจิเนียร์นะครับวิศวกรออฟฟิศเนี่ยก็เรียกว่าทำงานในออฟฟิศนะครับพวกประมาณราคาเขียนแบบออกแบบส่วนวิศวกรสนามเนี่ยก็คือไปคุมงานหน้างานนะครับเพราะฉะนั้นความรู้หรืออยู่ในระดับนี้ก็คือมีความรู้แต่เขาเรียกว่ายังทำงานไม่ค่อยได้นะครับจะต้องใช้พี่เลี้ยงนะครับก็คือเป็นความรู้ระดับที่2ก็หมายถึงว่าน้องนะครับจะต้องทำงานนะครับสร้างผลงานอันนี้ดีกว่านะครับประมาณ 1-5 ปีนี่แหละนะครับภายใน 1-5 ปีเนี่ยนะครับเราจะต้องทำงานที่เราเรียกว่าวิศวกรรมควบคุมคำว่าวิศวกรรมควบคุมหมายถึงนะครับเป็นงานที่สภาวิศวกรเนี่ยเขาบอกไว้แล้วเฮ้ยมันเป็นงานที่ยากนะครับแล้วเราเอางานตัวนี้นะครับไปปรับผลงานที่เราเรียกว่าสามัญวิศวกรนะฮะพอเราทำไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดความรู้ในระดับที่2ก็คือระดับของทักษะนะครับประสบการณ์บางส่วนทีนี้พอเรามีทักษะหรือประสบการณ์นะครับถ้าเป็นเอกชนนะครับเราเรียกว่าตรงนี้ก็คือว่าวิศวกรอาวุโสนะครับหรือว่าซีเนียร์นะครับก็อยู่ประมาณก็ทำงานมา 5-10 ปีแล้วเนี่ยก็คือสามารถสอนคนอื่นได้เอางี้ดีกว่านะครับถ้าเป็นราชการก็คือประมาณ C7 หรือ C8 นะตอนนั้นเราก็จะเริ่มเป็นหัวหน้าละเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าส่วนนะครับก็จะมีน้องๆ นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นราชการก็มีน้องๆในระดับของวิศวกรปฏิบัติการเป็นลูกน้องอยู่ถ้าเป็นเอกชนนะครับก็จะมีไซต์เอนจิเนียร์นะครับกับออฟฟิศเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นลูกน้องอยู่นะเพราะฉะนั้นนะเราค่อยๆเติบโตนะครับแต่กว่าเราถึงจุดนี้นะครับก็คือนะฮะเราต้องเขาเรียกว่าลงมือทำนะฮะเขาพี่ให้ทำอะไรเราทำนะฮะพี่ให้ถอดประมาณการเราถอดนะครับก็คือประสบการณ์เยอะๆนะยิ่งทำเยอะเขาเรียกว่ายิ่งทำเยอะยิ่งเก่งนะครับไม่ใช่ยิ่งอบรมเยอะนะฮะต่อให้เราไปอบรมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอายุน้อยร้อยค้อนนะครับอบรมแต่ไม่ได้ลงมือทำก็เท่ากับไม่รู้นะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้ทำนะครับเราก็จะเก่งขึ้นทีนี้พอเราทำนะครับเราฝึกเราทำเยอะๆนะฮะเรามีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยนะครับขั้นถัดไปก็คือระดับที่3ก็คือในความรู้ในเขาเรียกว่าประสบการณ์สูงนะถ้าเป็นราชการนะครับนะความรู้ถึงขั้นนี้เนี่ยก็คือว่าเราสามารถเขาเรียกว่าคุมโปรเจกต์ได้นะครับก็อาจจะไปเป็นผู้อำนวยการโครงการนะถ้าเป็นเอกชนเนี่ยระดับผู้อำนวยการโครงการเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า
ไซต์โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์โปรเจกต์แมเนเจอร์ตอนนี้ถ้าถึงระดับนี้นะครับทั้ง2ที่เลยนะครับเงินเดือนก็จะสูงมากนะครับรับราชการก็ถ้าอยู่ประมาณนี้นะครับก็ 50,000 กว่าเอกชนก็ไปประมาณ 80,000 กว่านะครับถ้าเป็นราชการเนี่ยถ้าถึงระดับนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าค่าวิชาชีพด้วยนะครับก็คือเงินเพิ่มนะครับเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งนะครับถ้า C7 ก็ 3,500 บาทถ้า C8 ก็ 5,600 บาทคูณ2นะฮะของเอกชนนะครับถ้าเรามี3วันเนี่ยเขาก็จะมีค่ากวให้นะครับถ้ามีใบประกอบ3วันก็จะเพิ่มให้นะครับวุฒิก็จะเพิ่มให้ 5,000 หรือ 10,000 หรือเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่บริษัทที่เขาจะให้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราถึงจุดเขาเรียกว่าเราต้องฝึกฝนนะครับเก็บผลงานเรื่อยๆทีนี้พอเราทำไปอีกสักพักเนี่ยนะเราก็จะเขาเรียกว่าพอเราเขาเรียกว่าเก่งขึ้นนะครับชำนาญขึ้นประสบการณ์สูงขึ้นนะเราจะได้เลื่อนขั้นไปอีกนะครับถ้าของราชการเนี่ยอาจจะเป็นผู้อำนวยการสำนักนะครับไปเป็นรองทิบดีหรือทิบดีได้เลยนะฮะส่วนเอกชนเนี่ยนะครับก็เงินเดือนก็จะสูงขึ้นไปในระดับเราเรียกว่าโปรเจกต์ไดเรคเตอร์นะครับโปรเจกต์ไดเรคเตอร์เนี่ยก็คือเงินเดือนแสนกว่านะครับอาจจะอัพไปถึง150,000เลยทีเดียวนะครับตัวโปรเจกต์ไดเรคเตอร์นะหรือผู้อำนวยการสำนักเนี่ยก็คือมีเขาเรียกว่ามีหัวหน้าโครงการนะครับถ้าเราเป็นโปรเจกต์ดีเรคเตอร์นะครับหรือผู้อำนวยการสำนักเนี่ยนะครับหนึ่งสำนักก็จะมีหลายโครงการนะครับเราก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนว่าเรามีประกับประสบการณ์สูงนะครับที่สามารถดูแลทีมงานได้มากขึ้นนะครับถ้าในระดับนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความเก่งอย่างเดียวแล้วครับมันจะต้องมีในเรื่องของภาวะผู้นำนะภาวะผู้นำการทำทีมการประสานงานนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพราะเขาเรียกว่าเป็นทักษะเราเรียกว่า soft skill นะครับตอนที่น้องทำนะครับเราเรียกว่า hard skill ก็คือว่า อย่างเช่นการถอดแบบประมาณราคาการควบคุมงานพวกนี้เขาเรียกว่าเป็น hard skill ส่วน soft skill เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เรียนเก่งนะครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จจากที่ผมเห็นมานะครับทั้งราชการด้วยทั้งเอกชนด้วยนะครับคือคนที่เขาเรียกว่ามีทั้งสองส่วนนะครับก็คือมีเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคที่เราเรียกว่า TD หรือ Technical อันที่2ก็คือในเรื่องของ PD ก็คือในเรื่องของ Personal Development นะจะต้องมี2ส่วนนี้คู่กันผมสังเกตเห็นนะครับว่าคนที่เรียนเก่งบางคนเนี่ยนะครับไม่สามารถทำงานกับคนอื่นได้นะเพราะอะไรป่ะเพราะโรงเรียนนะครับถูกสอนให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานคนเดียวแต่พอในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราต้องทำงานเป็นทีมนะครับเพราะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะครับอย่างโปรเจกต์หนึ่งนะครับหรือมันจะต้องใช้วิศวกรเยอะมากนะครับอย่างเช่นเอาสร้างบ้านดีกว่านะครับเอาสร้างบ้านหรือสร้างคอนโดก็ได้นะครับในคอนโดหรือสิ่งก่อสร้างหรือคอนโดหนึ่งหลังเนี่ยนะครับต้องประกอบด้วยอะไรบ้างสถาปนิกโอเคไหมครับสถาปนิกวิศวกรโครงสร้างวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรประปาใช้ทั้ง4หน่วยนะฮะแล้วยังไม่พอนะครับมันต้องในเรื่องของการจัดหาด้วยนะครับถ้าเป็นรับราชการอ่ะในโครงการหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีหลายแผนกมากนะครับตั้งแต่ในเรื่องของงานก่อสร้างนะครับงานบริหารงานออฟฟิศนะครับในเรื่องของการพัสดุนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในเรื่องของงานบัญชีนะครับงานธุรการเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราจบไปปุ๊บเนี่ยนะครับเกรดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะก็คือเราต้องเขาเรียกว่าไปฝึกฝนแล้วก็หาทักษะใหม่ๆที่2อย่างด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของเทคนิคนะครับและเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องที่จบมานะครับเกรดไม่ดีนะครับสรุปเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในเรื่องของเทคนิคนะครับและในเรื่องของการประสานงานหรือติดต่อกับผู้อื่นนะครับพัฒนาในเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยรับรองเลยนะครับว่าเรานะครับเกรดเนี่ยที่มหาลัยเนี่ยโยนทิ้งไม่ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเก่งนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นท็อปไฟว์ได้นะครับด้วยตัวของตัวเองนะครับด้วยผลงานนะครับค่าของคนนะครับวัดที่ผลของงานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี